ในกรณีได้รับบาดเจ็บสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเมื่อเกิดเหตุชนขึ้นและมีคนได้รับบาดเจ็บเราจะสามารถเรียกร้องอะไรจากฝ่ายผิดหรือคู่กรณีได้บ้าง 1. นะคะค่ารักษาพยาบาลทั้งที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จ 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเดินทางค่ารถของคนเจ็บและญาตินะคะ 3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้จากการพักรักษาตัวหรือค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ทำงานนะคะ 4. ค่าเสียความสามารถในอนาคตเช่นต้องลาออกจากงานประจำเพราะขาดความสามารถในการทำงานในตำแหน่งเดิม 5. ค่าทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 6. ค่าสูญเสียอวัยวะเช่นแขนขาเป็นต้นเมื่อรู้แล้วอย่าเสียสิทธิ์และช่วยแชร์ออกไปให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูพี่เครือประกันภัยครบวงจรทีมอาจารย์แดงค่ะ